สวัสดีค่ะนะคะก็มาทักทายกันนะคะก่อนที่จะไปเข้าเรียนต่อนะคะทบทวนนะคะแล้วก็ทํากันบ้านนะคะจะให้ป้าบอกว่ายังไงดีอะว่ามันไม่ได้เกินความคาดหมายของพวกสารสารไอ้ป้าเรียกสางสางนะเรียกสางคุณไปหาเอาคําว่าสารเนี่ยแปลว่าอะไรไม่เรียกสารนะะ สางผีดิบค่ะเขาสั่งให้มันไปซ้ายมันก็ไปซ้ายเขาสั่งให้มันไปขวาก็ไปขวาคือคุณ,ค,ณคุณรู้ไหมคะว่าป้าเนี่ยอายแทนคนพวกนี้นะอายแทนพ่อแม่ของคนที่ได้ตําแหน่งเป็นสารเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสังคมได้แต่กลายเป็นทาตใช้คานี้ว,ว่าทาสนะทาสของพวกศักดินาทาตของพวกเจ้าทาสของพวก ลาชวงจกีนะคะถามว่าทําไมอ่ะเขาสั่งซ้ายก็ต้องไปซ้ายสั่งขวาก็ไปขวาไม่ต่างกับงัวกับควายที่เขาต้องสั่งไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นตัวเองว่าเฮ้ยนี่มันไม่ถูกนะจะมาเอาหนึ่งหนึ่งสองจับเด็กเด็กแค่แต่งอะไระ่ะเรียกไม่ถูกกับของจัสตินจัสตินบีเบอร์อ่ะนี่เป็นการหนึ่งอะไรว่าบินหนึ่งหนึ่งสองคือจริงๆนะป้าบอกเลยว่า <c oughs> เขากําลังทําลายตัวเองบางคนบอกป้าทําไงไม่ต้องทํำยังไงแล้วค่ะนะคะ ให้โลกมันได้รู้ว่าคนสันดานเฮี้ยเี่มันเป็นยังไงอืมกลัวเขาแต่งตัวล้อเลียนจริงๆน่ะตัวเองไปล้อเลียนจัสตินบีเบอร์นะอือเพราะเด็กแต่งมั่งโอ้โหจะเป็นจะตายเขาเรียกว่าอ่อนแอทางความรู้สึกไม่หนักแน่นพอนี่แหละคือการล่มสลายของตัวเองแม้แต่จิตใจตัวเองยังไม่สามารถดูแลได้ นะยังไม่อดทนอดกั้นหรือว่าวางเฉยเออทะเลาะก,กับเด็กค่ะคุณคิดว่าคนที่ทะเลาะก,กับเด็กเนี่ยมันจะปกครองประเทศได้หรอคะหืมพวกสารตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือว่าสอวอนเนี่ยคุณดูดีๆนะคะป้าสงสารพวกเขานะที่เขาอยู่มาสภาพเหมือนทาสแต่ถ้าอยู่ในต่างประเทศนะคุณจะได้รับการเป็นฮีโร่ถ้าคุณเรียกร้องความยุติธรรมวันนี้ประเทศไทยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ เกาหลีเหนือต้องทําทุกอย่างเพื่อท่านผู้นํานะคะทําทุกอย่างเพื่อท่านผู้นําท่านผู้นําต้องการอะไรพวกเราจะจัดให้ท่านผู้นํานะคะท่านผู้นําอยากได้อะไรอยากให้คนนี้ติดคุกอยากให้คนนี้ติดคุกนะแล้วก็เบาได้เบาในพวกสลิมที่มึงสร้างข่าวเท็จมาว่า สีรักจะไปสร้างครอบครัวใหม่มันยังยังขังอยู่คะ่ะยังขังอยู่คะ่ะกะลุณาเอารูปเก่าออกมาด้วยนะคะไม่ต้องเรียกยอดไลย่ยอดแทนนะคะเพราะอย่างไงนะ่ะสีรักออกมาไม่ได้เพราะนุ้ยไม่ยอมซาเขาก็ยิ่งกําจัดคนอื่นอยู่เขาไม่เอาสีรักที่ประชาชนรักออกมาหรอกมึงว่าถ้าเกิดสีรักออกมาเนี่ยสุดที่ดาจะไปอยู่ตรงไหน เพราะเดิมๆคนเขาเกียติสุธิดาฮนะราชินีสุธิดาเขารักสีรัตหม่อมสีรัตมึงคิดว่าเขาจะเอาไปไว้ตรงไหนมึงคิดดูดีๆทุกวันนี้แค่กวากน้ำแค่ก้อยเชิดเดินแบบตอนนี้คนเริ่มรักก้อยละนะเริ่มรักก้อยละแล้วก้อยก็ฉลาดนะที่หาหาตัวเมียะมามาบำเลอ ผัวตัวเองรู้ไงว่าผัวตัวเองเนี่ยกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยบ้าผู้หญิงก็หามาปนเปรอตัดผมเปลี่ยนานามสกุลให้โน่นนี่นั่นให้แต่คุณไปดูเบื้องหลังเถอะนะคะก้เาเงินประชาชนเนี่ยจ่ายจ่ายเป็นเงินเดือนขึ้นเป็นนายพอกนายพันนายน่นนายน,นี้ก็ฝากถึงพวกนายทหารด้ยวยนะมึงก็ไม่ต่างกับทาสแล้วคะ่ะถามว่าทําไมมึงทํางานแทบเป็นแทบตายเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่ว่าอะไรทั้งตารงตารวจ แพ้หีค่ะแพ้กีค่ะนะคะมึงไม่มีกีถ้าเป็นกีเนะี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้ามึงได้แน่นอนนะ,ะวันนี้ไฟสวยมากสวยเนาะเขาจัดไฟใหม่อะเขาไม่ค่อยว่างค่ะควป็น,นะคะก็เล่าให้ฟังนะคะพวกสลิมนะ,ะมึงเบาได้เบาเรื่องสีลักกันมึงเบาได้เบามึงมึงรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมึง ที่มึงหลอกลวงสังคมหลอกลวงพวกเดียวกันพวกที่เขาลักสีลับเขาจะเกลียดมึงเขาจะรังเกียจมึงเพราะมึงเห็นมึงดูเมื่อ,อไหร่ที่ใครก็ช่างที่สร้างเฟกนิวขึ้นมาเท่ากับมึงดูถูกคนฝั่งว่าไม่มีสมองกูพูดอะไรมาก็าจะเชื่อมึงก็จะโดนแบบนั้นเหมือนกันแล้ววันนี้เป็นไงคะเกิดปรากฏการตาสว่างอะเพราะอะไร เพราะข้อมูลความจริงกูนี่นี่กูนี่กูนี่เมื่อก่อนเนี่ยโควคนด่าสาปแช่งแต่กูพูดเรื่องจริงไงในหลวงร่ำรวยมัง่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกแต่ทําไมปล่อยให้ประชาชนเนี่ยไม่มีสวัสดิการในขณะที่ประเทศเราเนี่ยมัง่งคั่งนะคะไม่ใช่กระจอกงอกง่อยนะมัง่งคั่งนะคะเป็นราชวงศ์ที่รวยร่ำรวยมัง่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกตกทอดมาถึงกษัตริย์วชิราลงกรณ ตอนนี้มีภาวะโลกร้อน global warming เนี่ยเกิดจากอะไรไทยก็มีส่วนนะคะกับการที่พวกศักดินาตัดไม้ทำลายป่าไปส่งขายนอกนะคะตัดไม้ใหญ่ๆที่แบบยี่สิบคนโอบพวกไม้สักทางเหนือเนี่ยป้าเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วว่าป้าเนี่ยเป็นคนนครสวรรค์ไม้ทุกต้นทุกอะไรเนี่ยเขาจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรล่องมาล่องมาปล่อยให้ไหลลงมาเองนะ ก็จะมีคนแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรทุกคนก็ต้องระวังว่าจะมาชนเรือนแพอะไรหรือเปล่าก็จะปล่อยให้ล่องมาล่องมามันก็จะมีบางต้นจมไปอะไรไปที่คนบ้ากันโอ้ยเนี่ยคือไม้ตาขอกตะเขียนนะั่นมึงไปข,ขุดทุกที่เหอะนะทั้งตั้งแต่เชียงใหม่ไล่ลงมาเลยเนี่ยทุกแม่น้ําเลยนะ่ะปิงวังยมนานเนี่ยมีไม้อยู่ทางนั้นนะ่ะนี่คือพวกศักดินาเอาไปขายแล้วเคยแบ่งให้ประชาชนไหม ตั้งตอนที่เราเกิดมานะี่มีนี่ห้าสิบาทติดหัวทั้งท่านที่ไม่เคยสร้างนี่แต่วันนี้นี่เท่าไหร่แล้วอืมอืมแล้วเป็นไงคะไอ้ประยุทธ์ลูกน้องเจ้าป้าก้าฟันทงก็คือลูกน้องเจ้าบางคนก็บอกว่ามันเป็นได้ยังไงอ่ะโง่โงเอาอย่างนี้นะถ้าเกิดกษัตริย์วชิราลงกรใช้คนแบบนี้มาปกครองประเทศนั่นบ่งบอกถึงสติปัญญาของกษัตริย์วชิราลงกร ว่าไม่มีระดับสติปัญญาแค่ใครเลียตัวเองได้ตามใจตัวเองก็แต่งตั้งคนนั้นแม้แต่คนคนนั้นจะทำความชิบหายปี้ป่นให้กับประเทศไทยก็ฝาาข้าราชการทุกคนนะมึงลองคิดนะว่าประเทศมึงจะเป็นอย่างนี้ยแล้วมึงก็จะมึงก็จะเข้าโหมดเกาหลีเหนือถ้ามึงไม่คิดปรับตัวเป็นประชาธิปไตยเต็มใบแบบกับเกาหลีใต้ มึงก็เป็นแบบเกาหลีเหนือเห็นไหมเขาก็แบ่งแยกกันชัดเจนอืเป็นไงคะเกิดภายใต้พระบารามีกูใช้คําว่าสองรัชการนะสองแผ่นดินมึงรวยที่สุดไอ้เขารวยที่สุดแต่พวกมึงเป็นยังไงค่าแรงอะ่ะเท่าไหร่ข้าราชการกูนะไปรู้มาน้ําตาเทบรล่วงบำนานบางคนไม่พอ,ไม,พอไม่พอกินไม่พอใช้มึงรู้ไหมว่าบานาญที่สวีเดนเท่าไหร่ เอากูเนี่ยเอากูเนี่ยเอากูเนี่ยที่ไม่เคยทํางานสักชั่วโมงไม่เคยสะสมไว้เลยเนี่ยกูจะได้สามพันเจ็ดสามพันเจ็ดนี่ยคือพอดีกินพอดีกินพอดีใช้พอดีค่าน้ำค่าไฟเขาให้แต่คนที่สะสมไว้เยอะเะมันเหมือนเงินฝากประกันจะคืนลองคิดสิยังดำรงพูดตาลเคยพูดนะถ้าเป็นเมืองนอกนะผมเสียภาษีระดับนี้นะผมเหลือเงินกลับมาอันนี้เขาเคยพูดทั้งๆัที่ตัวเขาเคยเป็นสอวอ ทำไมไม่แก้กฎหมายให้มันเหมือนเมืองนอกให้มันทันสมัยความสมบูรณ์ความเขาเรียกว่าอิ่มอ่ะอิ่มกันทั่วหน้าไม่ใช่รวยอยู่กระจุกแล้วก็จนกระจายทั่วไทยถ้าไม่มีสามสิบบาทรักษาทุกโรคมาคนจนนะ่ะนะจะต้องทํางาน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 สุดท้ายเอาเงินนี้ไว้ดูแลตัวเองตอนแก่เท่าเอาเงินนี้ไปให้หมอระบบมันอยู่เดิมเดิมเดิม พ่เพนพูดเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมก็ระบบมันเป็นอย่างนี้มาคะเจ็ดสิบแปดสิบปีตั้งแต่ในหลวงขึ้นครองราดเราจะครองแผ่นดินโดยทำรัฐประหารแบบนี้มาตอมาตลอดจะให้พ่อพูดเรื่องอื่นเหรอบางคนบอกทําไมไม่ด่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์กษัตริย์วชิราลงกรณนะ่ะเขาเฮี้ยชัดเจนามากูเฮี้ยอย่างเงี้ยกูจะสั่งให้คนจับเด็กไปติดคุกกูจะสั่งให้สารทา ทำตามที่กูต้องการกูจะไปขึ้นนั่งบนลังบนสารกับเมียกูใครจะทําไมฮะเขี่ยชัดเจนอย่างเงี้ยอืมกูจะไปไหนก็ได้กูจะไปอยู่ที่เย,ยลหมอกเยลมันกูจะไปทําอะไรก็ได้เันเรื่อ,องกูแต่สําหรับกษัตริย์วชิราลงกะไอกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเขาลวงโลกได้เก่งมากไอสี่ห้าพันโครงการน่ะที่บอกโอ้ยตั้งแต่นี่ลวงมานาะเจริญก้าวหน้ามึงเอาตัวมึงเอาประเทศมึงเนี่ยนะ ที่ในน้ํามีปลาในนามีข้าวในอ่าวไทยมีทั้งกา๊าซมีทั้งน้ามันมีทั้งเหมืองทองคําไปเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ที่เขาไม่มีหี้อะไรเลยค่ะเป็นเกาะล้างค่ะอะมึงต้องไม่ต้องไปไกลมึงมาถึงมาเลเซียเนี่ยเอาใกล้ๆมึงเนี่ยืมบางคนบ,บอกค่าเงินก็ต่างกันทําไมไม่ทําให้เหมือนเขาฮะทาไมไม่ทํามันทําได้ระบบการศึกษาเนี่ยโดนวางยาวางให้คนไทยเนี่ย โง่ตลอดการด้วยการเอาคนที่สอบเรียอะไรไม่ติดมาเป็นครูมึงลองคิดนะมึงคิดกันนะว่าการศึกษาไทยติดอันดับที่ร้อยี่สิบกว่าของโลกไหมมากี่ปีแล้วมากี่ปีแล้วทําไมของสิงคโปร์ถึงเป็นอันดับหนึ่งได้ระดับพาสปอร์ตเขาทำไมถึงติดเป็นอันดับหนึ่งได้กูต้องพูดถึงเอาคนที่เขาถ้ากูพูดถึงยุโรปที่นี่ พวกมืองานนั้นมันยุโรปยุโรปเขาก็เป็นเหมือนไทยเมื่อก่อนนี้แหละแค่เมื่อประมาณหลายร้อยปีก่อนแต่พวกเรายังอยู่ในมิติร้อยปีที่แล้วคือกดหัวประชาชนให้เป็นแค่แรงงานแบกอุ้มพวกสักดินาพวกพค้าดูง่ายๆเลยวันเนี้ยซีพีนี่พวกเจ้ามะเอาใจพวกเจ้าไหพวกเครือใหญ่ๆเนี่ยรวยอยู่กี่ตระกูล ไปเซิร์ชวิกิพีเดียเอ,อนิยาสารฟอสไม่ได้วิกิพีเดียนี่เอาก็มีอยู่นะแล้วเรื่องราชาวงศ์จัก,กรีอะไรตะไลจัก,ก,กรจกีเนี่ยนะมันก็เฮี้ยมันตั้งแต่ต้นราชาวงศ์แล้วไม่เคยสู้กับใครแต่กูโกงเอากูป้นพระเจ้าตากมาด้วยการประหารทุบด้วยท่อนจันเดี๋ยวอีคูจังไลนี่ตัวหนึ่งนะที่แบบน้องเลี้งกลับมาเธอประเทศเนี้ยนะเราต้องมีกษัตริย์กษัตริย์เนี่ย ทําให้สร้างบ้านสร้างเมืองกูถามมึงหน่อยที่มีประเทศไทยได้เนี่ยใครพระเจ้าตากรวบรวมไพ่พลไปตีเมืองไปกู้เอกราชคืนจากพมา่าขอเป็นไทยขอเป็นตัวของตัวเองแต่ใครล่ะที่มาป้นเขามาประหารเขากูเรียนตอนเด็กๆแต่มาจริงๆเข้าใช่ไม่ใช่ละเฮ้ยท่านเอาตามหมดเรียนเลยนะมึงบอกพระเจ้าตากบ้าจําเป็นต้องประหารทิ้ง เฮ้คนที่มีบุญคุณต่อประเทศเนี่ยเราต้องค่าทิ้งเช่ป,ปะ่ะเพราะเขาเป็นบ้าคนหนึ่งคนเป็นบ้าเนี่ยให้คนสิบคนดูแลก็ได้ทําไมค่าเขาหมดเลยค่าลูกหลานเขาค่าทหารของเขาหมดเลยลูกเขาลูกเมียไอ้พูดผิดเมียของพระเจ้าตากมีคนหนึ่งที่เป็นลูกของราชการที่หนึ่งที่ส่งมาเป็นเรียกว่าเพื่อความใกล้ชิดน่ะมึงดูความจังไร บางคนบอกว่าป้าพูดเรื่องอื่นกูไม่พูดกูจะพูดเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงที่พวกมึงพยายามบิดเบือนฮะโอ้โหมีอาการไปสอนน้องลุงมึงนั่นแหละสภาพาธาตุอีเฮียเขาให้เชื่ออะไรก็เชื่ออีคูต,ตอแหลแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปเอาเสียงมันมาแป๊บหนึ่งเปลี่ยนใจคิดเกตขึ้นไปนะก็เดี๋ยวจะอาจจะ เอามาลงไว้ให้ดูให้ฟังนะคือคือโง่เนี่ยเห็นไหมระดับครูสมองได้ขนาดนี้กูถึงว่าประชาชนคนไทยเนี่ยนะมันถึงในโง่มันไม่ได้เกิดมาเพื่อโง่นะแต่มันถูกทำให้โง่โง่แลวปกครองง่ายไงทำให้อดแล้วกูก็แจกแล้วกูก็ทวงบุญคุณนะแะแเรักในหลวงในหลวงรักพวกมึงไหมละ่ะถ้ารักนะเขาคงไม่ร่ำรวยอยู่ครอบครัวเดียว มึงไม่เห็นหรอว่าเขาใช้เงินราวกับกระดาษที่เศษได้เจ้าทำงานอะไรฮะทำไมมีที่ดินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นของประเทศไทยฮะท,ทั้งทั้งที่เจ้านี่ไม่เคยบุกบุกป่าถางพงเลยและจะบอกให้นะคะไทยทั้งประเทศเนี่ยเจ้าไม่ได้สร้างนะเจ้าเคยหยิบหินสักก้อนไหมอิดสักก้อน ปูนสักช้อนเพื่อสร้างปราสาทไหมประชาชนทั้งนั้นเจ้านี่คือพวกลวงโลกตั้งตัวเองเป็นผู้วิเศษแล้วให้คนอื่นทําวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วคนมันรู้ขึ้นมาแล้วสังคมโซเชียลนี่แหละที่ทำให้คนตาสว่างถึงบางคนบอกว่าป้า น้องๆมันชอบไปฟังพวกสลิมพูดให้มันฟังสองแถบอย่าไปห้ามเด็กให้เด็กไปฟังบางคนบอกป้ามันไปฟังนะมันให้ของขวัญเออให้มันให้ไปเถอะให้มันให้ไปเถอะไม่มีไม่มีปัญหาป้าเนี่ยไลฟ์สดเดือนละครั้งแล้วการไลฟ์สดของป้าเนี่ยตรงห้องนี้นะคะคือเออมันก็เป็นแบบเราอยู่หลายชั่วโมงเราไม่อยากจะตะโกนเราก็ต้องไปอยู่ในห้องรับแขก แล้วก็ขอให้สามีเนี่ยเข้าใจเราว่าเราแหกปากเนี่ยเดือนละครั้งเขาก็จะรู้เลยว่าวันเนี้ยฉันไม่มีงานไม่มีอะไรแล้วนะเธอแหกปากได้หนึ่งเดือนละครั้งสุขภาพาป้าด้วยค่ะนะคะพาอป้าอายุขนาดนี้เราจะให้ป้านั่งหกเจ็ดชั่วโมงอะทุกวันไม่ได้ครับเอามาผ้าแดกค่ะแล้วป้าเป็นคน alert นะคะหรือว่าคนไฮเปอร์ต้องไปโนดไปนี่ทำ อ่านหนังสือเสร็จอยู่กันหนังสือเสร็จเดี๋ยวต้องไปนู่นไปนี่แล้วการที่จะต้องทําคลิปเนี่ยมันมันไม่ได้ยากสําหรับป้าหรอกแต่การที่เราต้องมานั่งเนี่ยฝากทุกคนนะคะว่าต้องเข้าใจด้วยว่าป้าเนี่ยมีเรียนด้วยนะคะเรียนของป้าเนี่ยมันมีแบบฝึกหัดต้องทํามีในแต่ละหน้าเนี่ยคําศัพท์บางทีเป็นพันคํานะคะเป็นพันคํานะคะการเรียนแกมมาที่ครูเอามาสอนหนังสือเล่มเนี้ยมันอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะ แต่มันจําเป็นต้องสอนแล้วใครที่เรียนเอสฟีบอกได้เลยค่ะคุณไม่รู้จักแกมมาค่ะคุณก็ไปดูที่เขาส่งมาให้ไปคือจากส่งไปยากเลยอ่ะใช้คําว่ายากเลยยากมากแล้วไม่มีคนที่ปีภาษาแม่เนี่ยอธิบายนะคะป้าก็ถามว่าเพลินไหมป้าเพลินมากป้าเพลินมากที่ป้าทําคลิปให้ผู้คุณดูนะแค่ครึ่งชั่วโมงแต่จริงๆป้านั่งอ่ะสองชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่าอะไรอ่า ครูสอนในประมาณครึ่งชั่วโมงอธิบายบางทีคุณครูสอนหรืออธิบายหนึ่งชั่วโมงป้าจะกลับมาทบทวนด้วยทบทวนนะคะแล้วก็อาจจะเขียนไม่ทันตอนครูอธิบายป้าก็จะต้องมาทําแบบฝึกหัดที่หลังเชื่อหรือเปล่าว่าขนาดทําคลิปติดพันกัน2วันนะงานค้างเพียบเลยทําแทบไม่ทันเลยนะคะก็ฝากให้ทุกคนเข้าใจและป้าก็พูดมาก็สิบกว่าปีแล้วนะคะสิกว่าปีที่ป้า ยืนยืนพูดนั่งพูดนะคะเพื่อป้ารู้ไงว่าคนไทยไม่ดีโง่แต่ถูกทำให้โง่แต่สังคมเดี๋ยวนี้เด็กไม่ได้โง่เพราะว่าเด็กเนี่ยสามารถรู้เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตรู้เรื่องราวของขนาดมันพยายามใช้เงินมหาศาลที่ทำซิงเกิลเกิดเวยเนอะรเพื่อจะปิดปากปิดปิดหูปิดตาปิดหูปิดตาประชาชนแต่มันทำไม่ได้เพราะเด็กเดี๋ยวนี้เหรออ มึงยิ่งทําอย่างเงี้ยมึงหา VPN ยากเลยเพราะว่าอะไรเด็กมันทะลวงบล็อกมันใช้ VPN ของประเทศเพื่อนบ้านก็ได้จบแล้วพวกมึงอูบอกมึงแค่นี้เลยมึงโง่ใครดูไว้พวกรัฐบาลฉลาดไม่อะมันโง่แต่มันมีกําลังมันมีปืนมันมีค้อนที่จะทุบปักปัก,ปกมึงเพจมึงเพจมึงเพจแต่คุณวันเนี้ยคุณจะเห็นเลยทุกคนจะเห็นเลยว่าอีกฝั่งนะ่ะทําอะไรก็ไม่ผิดคุณจะเห็นชัดไหมคุณจะเห็นชัดเหมือนมีลูกสองคนเนี่ย ลูกคนเนี้ยไม่ว่าจะป้นจะเหี้ยจะข่มขืนใครจะฆ่าใครมึงไม่ผิดพ่อแม่ไม่เคยลงโทษว่าผิดอีกอันเนี้ยแค่หายใจก็ผิดทำเหี้ยอะไรก็ผิดอันนี้คุณจะเห็นชัดเราสังคมเป็นการจะเห็นชัดนี่แหละพวกมันทําเองทําให้สังคมเห็นว่าพวกมันเหี้ยอะยำแค่ไหนบางคนเอ้ยโดนไปหลายคดีนี่แหละไงกูถึงบอกว่าสังคมจะตื่นเพราะตรงนี้แหละตรงที่เด็กๆไม่ว่าน้องลุงน้อง นายอานนท์หรือว่าเพนควินหรือว่าทุกคนในเนี้ยที่โดนจับเนี่ยมันจะอกองสังคมว่าเฮ้ยไอเฮียพนเนี่นะคดีไอเฮียพนเนี่ยฆ่าน้องชมพู่มีคนตายนะเว้ยนะสืบกันโอ้โ oh, หใช้เงินทุนมากมายกายกองหลายร้อยล้านโอ้สืบตอนนี้ฆาตกรที่บอกว่าใช่เนี่ยยังเดินรวยไปรวยมามึงชัดหรือยังชัดกันหรือยังสังคมไทยเนี่ยมันไม่ปกติ มึงเข้าใจมั้ยคำว่าสงสังคมไทยไม่ปกติส่วนอีกคนนึงแต่งอ่าเหมือนจัสตินบีเบอร์กูเรียกไหมท็อปคอปท็อปคอบคู่ควยแล้วม่ถทุนะแจ้งตัวเหมือนจัสตินบีเบอร์เฮ้ยผิดผิดมาตาร้อยสิบสองปฏิทูปฏิโลกคือการล้มล้างปฏิทุนี่แหละ สังคมเขาจะรู้เองบางคนบอกป้าทํายังไงไม่ต้องทํายังไงให้สังคมมันรู้ฟ้องสังคมตอนนี้นะมันไประดับโลกแล้วคะ่ะไประดับโลกแล้วว่ามีการจับเด็กจริงแล้ววชิลาลงกรเนี่ยจะมีหน้าไปอยู่ตรงไหนคนก็เห็นอ๋อนี่เหรอกริยัไทยว้ายคุณรู้ไหมคะความที่เจ็บปวดที่สุดคือคนมสังคมไม่ยอมรับเดินแล้วก็แบบเหมือนกันเนี่ยเหรอทุยคือคือฝรั่งนะ่ะ เขาใช้สายตาได้นะจะบอกให้ว่ามึงเผด็จการในประเทศมึงแล้วมึงมาอยู่ในประเทศประชาเสรีประชาที่ประยที่กษัตริย์ก็โดนลม้ลมะล้มเยอรมันก็มีกษัตริย์นะเว้ยกษัตริย์ก็โดนลม้มประชาชนก็ปกครองกันเองไม่เห็นเหรออยู่ดีมีสุนะยังมีแค่สแกนดิเนเวียนกับสหาราชอาณาจักรที่ชัดๆเนี่ยนะแล้วก็มีทางเบลเยียมแต่กษัตริย์นะถ้าไม่ยอมประชาชนอยู่ไม่ได้สักประเทศกูบอกมึงไม่เห็นเหรอว่า เมื่อก่อนมันไม่ใช่แค่มีแค่ประเทศนะมันมีทุกชนเผ่าแต่ทำไมโดนทำลายล้างอะถ้ามึงเห็นแก่ตัวเมื่อไหร่ประชาชนเขาก็ไม่เอามึงขูเขาให้พวกมึงนั่งกินนอนกินมีมงกุฎเพชรโดยที่พวกมึงไม่ต้องขุดใส่แบบแวบไปแวบมาวุ้งวิ้งวุ้งวิง,วงมีรถหรูขับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่มึงยังกลางขนาดที่ ใครพูดอะไรไม่ได้ใครล้อเลียนอะไรไม่ได้มึงดูเมืองนอกตินะเขาแต่งกันอนะแต่งกูตอนแรกเอ๊ะทำไมมันเหมือนแท้วะคือเขาแต่งหน้าให้เหมือนด้วยเหมือนควีนอาริสติเบตเหมือนครอบครัวเขาแล้วมาเต้นอุย้ยเราดูได้แต่ทำไมแข็งแรงแท้เราก็ไม่ได้คิดนะว่าเขาแต่งตัวแล้วทำเหมือนเหมือนเหมือนเสื้อผ้าอะไรก็ใช่ใส่ตัวให้นั่นแล้วก็เต้นกันเป็นครอบครัวเลยเต้นแต่จริงจเป็นคนเขาทำขึ้นมา แต่งเหมือนเปียบเหมือนเปียบใช้คำอย่างนี้ดีกว่าไม่เห็นมีใครเข้ามาจับเลยนี่ไงกษัตริย์บ้าอำน,นาจเดี๋ยวมันก็ให้มันใช้เยอะๆมันก็เหมือนจตุคามรามเทพไงเยอะตอนแรกๆโอ้โหศักดิ์สิทธิ์โอ้โหเป็นของขังพอเป็นไงใช้เยอะทำขึ้นมาเยอะนะเป็นไงคะเมืองตอนหลังดำทิ้งนะ่ะจิบหายเอาไปถมที่เธอมืองนะ เอาไปถมที่กษัตริย์วชิราลงกรณ์นี่นะบางคนบอกป้าทําไมชอบดา่าแต่รัชการที่เก้ารัชการที่เกนะ้าน่ะปีศาจต,ตัวจริงกูบอกมึงแค่นี้ปีศาจต,ตัวจริงแต่ใส่เสื้อเทวดาเพราะว่าอะไรหกตุลาสิบสี่ตุลาพฤษภาธมนินเมษาเลือดทุ่งสังหารราชพศสงค์ปีห้าสามชัดไหมชัดไหมว่าบุญว่าบาปนะกษัตริย์วชิราลงกรณ์นี่ ยังไม่ค่อยกล้านะกลัวอะไรกลัวสารโลกเพราะตัวเองต้องออกนอกประเทศกลัวจะเป็นอย่างซัดดำฮุ้เซนโดนแขวนคอเขาเล่นเขาเล่นผู้นำประเทศนะจะบอกให้ถ้าเกิดมีการล่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นกนษะัตริย์ภูมิพลถึงไม่กล้าออกนอกประเทศไนงะเขารู้กันทางนั้นแหละมันมีหลักฐานแน่นอนมันไม่ต้องห่วงหรอกอืมโอ้ แล้ารัชการที่เก้าเป็นคนมาสงบสงิมาสงบตอนที่ประชาชนเขาตายหมดแล้วไงจนศพเนี่ยเผาจนเป็นกระดูกแล้วไงถึงมาจดเออเราจะได้หน่ะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาแบบเฮ้ย,ยทํทำมันก่อนนะบงกเป็นตัวบงการค่ะเสร็จแล้วฉันด็บอกว่านี่เราต้องสงบอันแน่แกงเปิดวงเปิดบางก็ที่เด็กมันถามไงอำนาจเบส็สเด็ดขาดที่ในหลวงทำไมไม่สั่งลูกน้องตัวเองนะ เด็กๆมันพูดถึงว่าไม่เอาระบอบสมบูรณ์าญาศิทธิราชนะอย่าบอกเลยไม่เอาระบอบเจ้ากินรวบศักดินาแดกกินรวบไม่เอาถ้าเอาเนะี่ยประชาชนมันก็ยากจนอยู่อย่างนี้แหละคนจนก็จนจะตายหานอนตายกันข้างถนนวัคซีนเนี่ยดีๆไม่มีหรอกโยนวัคซีนให้ทีนึงนะโอโหเหมือนขอทานไอสัตว์ประเทศที่กูอยู่แบบมีศักดิ์ศรีค่ะไป นะคะพอไรมันก็เป็นภาษีของประชาชนแล้วเงินช่วยต่างๆช่วยทั้งคนที่เป็นแม่หม่ช่วยทั้งแม่ลูกอ่อนช่วยทั้งคนที่ทํางานไม่ได้ป่วยก็เป็นภาษีของประชาชนไม่ต้องนึกถึงบุญคุณใครประเทศไทยเนี่ยเจ้ามันทำงานอะไรถึงจะมีบุญคุณนักหนาและไอเยียตู่มันทํางานอะไรเนี่ยมันอยู่มาแปดปีเก้าปีเนี่ยมันไปมันให้มึงมันให้มึงอะเช็คบัญชีไหมเพ้ะเผลอนะมันเอามาจะบอกว่าจะแจกคนไทยเนี่ย ร้อยเปอร์เซนต์มันแจกกับสิบเปอร์เซนต์พวกมึงก็ไม่รู้เพราะมึงไม่สำ,สำรวจไม่ได้ว่าใครได้มากไม่ได้ม่งมันมีกงมีเกณฑ์สตีนอะไรเพื่อจะละลายตัวเลขโอ้ยกูในปสี่ยังรู้ทันเลยเมืงองแต่ตอนนี้ก็เป็นนักเรียนนอกไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเป็นนักเรียนยุโรปไปเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังศึกษายอยู่แค่นี้พอนะเดี๋ยวป้าจะได้ไปดูหนังสือนะคะอาจจะไปซื้อกับข้าวนิดนึงเพราะว่า กับข้าวหมดนะคะป้าซื้อกับข้ามาก็มาใส่ตู้แช่แข็งไว้นะแล้วก็เราต้องช่วยโลกไม่ให้ร้อนเพิ่มขึ้นด้วยการแต่ปกติป้าก็ขี่จกักรยานไปอยู่แล้วแหละนะแต่ก็ไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรทําให้มันประหยัดประหยัดทั้งเราแล้ประหยัดทั้งทรัพยากรธรรมาชาตินะคะไอ้เรื่องนี้เนี่ยป้าเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าเขาพูดกันมานานแล้วนะเขาพูดกันมานานแล้วเรื่องโลกโลก ร้อนป้าเป็นคนไม่ชอบความร้อนก็เลยรู้สึกว่าเอา,อางี้ละกันไอ้เจ้าไอ้กษัตริย์วชิราลงกรณ์น,นี่ก็ตัวทําโลกโลกร้อนเพราะอะไรคนเดียวกับครอบครัวกับกับบรรดาเมียเมียมมันบินไปบินกลับเครื่องมีส่วนตัวนะ่ะกษัตริย์ประเทศอื่นปนระเทศประเทศไทยนะเขาไปกับคนอื่นเขาไปรวมกันรัฐมนตรีของไทยไอ้ชิบหายมีรถ ล้อมล้อมหน้าล้อมหลังรัฐมนตรีต่างประเทศเขาขี่จัก,กรยานไปคนเดียวเพลินเพินมื่อว่าใช้รถไปเท่าไหร่และกำลังรถแต่ละคันนะแม่งพ้นสารพิษออกมาไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแค่นี้นะจบละเพราะว่าเดี๋ยวก็รอป้านะใครที่อยู่ในติ๊กตอกแล้วชอบป้าไลฟ์สดแคปหน้าจอกันไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าส่วนมาก พอไลฟ์สดเสร็จคลิปบินคลิปบินทันทีเพราะว่าอ,อจะว่าที่ Facebook sensitive TikTok sensitive กว่าค่ะถ้าใครพูดคำหยาบนะคะใครมาขึ้นช่องป้ากูถีบลงค่ะนะคะเพราะว่าอะไรมันพาเราพูดคำหยาบไปด้วยไงพอเราพูดคำหยาบไปด้วยปุ๊บ มันมีระบบ AI ตรวจสอบมันรู้ว่าคำไหนเป็นคำหยาบคลิปกูก็บินละเมืองอเซฟไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะฟังป้ายาวๆตอนนี้ป้าก็เดี๋ยวจะตั้งไอ้นี่ตั้ง o อบไว้อัดไว้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะมีน้องๆมาช่วยป้านะคะก็บอกเด็กสมัยนี้มันเก่งจะตายถึงบอกว่าเนี่ยเข้าใจไหมคาว่าช่วยเนี่ยบางคนก็นึกไอ้ไอไอพวกแก่ๆจะนึกว่าโอ้โหอีเพนต,ต้องไปเรียกเด็กมาบ้านไม่ต้องค่ะ กูใช้ทิปวิวเวอร์กันค่ะทิปวิวเวอร์ค่ะเข้ามาเราก็เห็นหน้าจอน้องๆก็เห็นหน้าจอตั้งโปรแกรมกันเพาใจไหมผู้เขียแมมไอ้ไอ้ประยุทธ์เพิ่งรู้จัก Google ตอนนั้นโอ้ยคุย Google, Google, Google. อะไรกูเกอรกูกูละหาคำกิ้งเลยไอ้นายกที่เวลาไปอยู่เวทีโลกเหมือนตัวตลกอะมึงนะฟังเขาก็ไม่รู้เรื่อง วันนี้มาบอกเด็กว่าเอ้ยเราต้องรูร้ภาษาที่สองนะเด็กมันรู้แล้วมึงนะ่ะ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 ไปเรียนเหมือนกูเนี่ยกำลังเรียนภาษาที่สามนะ่ะกูต้องเรียนมึงต้องไปเรียนไอ้เวนเวนะไม่ต้องไปบอกเด็กไอ้โง่ไอ้ควายมึงน่ะมันนง่มันเหมือนเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนตัวตลกเวลาไปอยู่เวทีโลกน่ะบางคนเอ้ยมีสลิมก็มาเถียงป้าบอกไม่เห็นเหรอใครก็ทักประยุทธ์กูทักประยุทธ์ไอ้ประยุทธ์มันฟังเขารู้เรื่องไหมฮะ เขาไม่ได้ให้ผู้ผู้แปลภาษาเข้าไปกับมัน,นอนเฮียเนี่ยตอนเดินเป็นตรงโน้นตรงนี้นะเขาไม่ให้เขาไม่ให้คนอื่นเข้าไปนะเมืองท่านั้นมันก็ให้เมียมันไปแล้วจิเมียมันก็เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเมียเป็นครูภาษาอังกฤษทำไมไม่สอนผัวมันมั่งภาษาอังกฤษต้องเรียนกันนะลกูกภาษากลางบางคนป้าแล้วหนูเรียนยังไงไม่ต้องไปเสียงเงินเสียทองอะไรหรอกเริ่มเริ่มต้นเลยเนี่ยฟังเพลงก่อนฟังเพลงฟังเพลงดูหนังฟังเพลง แล้วเรื่องเรียนแกมมาเขาไปเรียนทีหลังบางคนบอกว่าเามื่อก่อนป้าเคยคิดอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่บ้านนั้นนะคิดว่าแกมมาไม่สําคัญสําคัญค่ะอา้าวไทยมีแกมมาไม่มีแต่เราไม่สอนคนอื่นไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเรามีแกมมาติดตัวมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันคนฝรั่งอ่ะผัวป้าก็มีแกมมาติดตัวมาตั้งแต่เกิดป้าถึงเลือกเลือกที่จะเรียนกับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อายุเยอะแล้วก็คือเข้ามาเรียนตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าอะไรเป็นสาวน้อยเนี่ย จนเขาโตตอนนี้เขายุสี่สิบกว่าก็คือครูของป้าเองแม่เอ๋ชื่อเขาบ่อยเด๋ยวหาว่าจะไปโหนเขานะคะแต่ทุกคนก็รู้ว่าป้าเรียนอยู่กับใครนะคะก็โอเคค่ะเพราะว่าเฮียพวกนี้เอ้ยโหนชื่อครูมะกูอีกแล้วอ่ะกูก็หลุดไปอีกแล้วอ่ะไม่มาลบคลิปหรอกอ่ะก็กูเรียนกับใครกูก็บอกคนนั้นนะสิแล้วบางคนบอกมึงเรียนเอสเอสเอเอเอสก็คือสแวนสการก็เปร์นะ อีก็อินเวนเดร็คคือภาษาภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างชาตินะคะเขาก็สอนตามหน้าที่ระบบเขามีพูดตรงๆถ้าเรียนตรงนั้นนะ่ะมึงผ่านได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามึงสามารถผ่านเอาที่มึงต้องการได้เลยแต่มึงออกมาแล้วมึงอ่านไม่ออกมึงเขียนไม่ได้มึงจะมึงจะผ่านมาทำไม เพราะถ้าผ่านแล้วเขาไม่ให้มันกลับไปเรียนนะอย่างสมมุติว่าเราบอกว่าทําไมเอาขึ้นมาชั้นสี่เร็วจังเลยเนี่ยฉันอยากอ่านออกเขียนได้ก่อนฝึกอ่านที่โรงเรียนก่อนใช้เวลาในโรงเรียนอ่านอย่างเดียวเลยขึ้นแล้วเราบอกครูขอขกลับไปอยู่คือเพอเอิญสอบผ่านคือถ้าสอบเนี่ยป้าผ่านหมดเพราะว่าหนึ่งมันมันไม่ยากตอนสอบนะในอยู่ในเมืองนอกแต่มันง่าย แต่เราเลือกที่จะไม่สอบถามว่าทำไมพอสอบมันพาร์ทส่งเราไปพาร์ทปุ๊บเนี่ยเราไปยากชั้นกลุ่นไปซัดยิ่งหนักเข้าไปอีกมึงค<ม>ือ s f e <SV S 2> เนี่ยเหมือนกับ SFE เนี่ยมันจะเหมือนปห่งถึงปหนะและมาถึงกลุนเนี่ยมันถึงม1นถึงมสมันจะเปรียบเหมือนเราเรียนรัฐในประเทศไทยแล้วมาถึงซัดเนี่ยมันถึงมังมธยมตอนปลายตอนนี้ถึงจะเข้ามหาวิทยาลัย ถ้าฐานไม่แน่นนะมึงสร้างบ้านบ้านมึงก็พังกูถึงได้หยุดหยุดก่อนและขอเรียนกรรมธีหรือว่าแกมมาเพื่อให้เราแต่งประโยคและโต้อตอบได้เราฟังรู้เรื่องค่ะไปโรงเรียนฟังรู้เรื่องฟังครูรู้เรื่องฟังทุกสิ่งทุกอย่างพูดกันภาษาง,ง่ายง่ายรู้เรื่องแต่เราไม่สามารถแต่งประโยคเป็นของตัวเองได้หรือโต้อตอบหรือว่าฟังแล้ว คุณครูคุณขามันคนสวีเดนเนี่ยพูดมาหนึ่งประโยครู้เรื่องค่ะมันจะต้องเป็นรู้ด้วยว่าอาดีตอันนี้อันนี้ใครย่ก,กดผ่านผ่านเลยนะคะเพราะว่าป้าเนี่ยคือหลายคนไม่อินหรอกถ้าป้าพูดเรื่องเรียนอะนะก็คือมันมีอดีตซ้อนอดีตมีเรื่องราวของอนาคตมีเรื่องราวของปัจจุบันนะคะแล้วบางทีมันป้ามองมันมีอ,อนาคตซ้อนอนาคตนะ ก็คือเหมือนว่าเวลาเท่านั้นของวันพรุ่งนี้โอ้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้เอาไว้ป้าค่อยๆเรียนค่ะว่าหนักไหมสําหรับป้าหนักค่ะแต่กูไม่กลัวเข้าใจไหมคะกูไม่กลัวกูสู้ค่ะกูจะแบบเหมือนเดินเป็นเต่าตกต,กตกุยตกตุยตกตุยกูก็จะเดินทำไมกูล่ะกูมีความสุขอนะ่ะทุกครั้งที่ป้าเรียนทุกคนจะเห็นออร่าป้าจะออกป้าจะมีความสุขมากนะะนะคะ เอาปิดหูไว้ถามว่าทำไมมันมีสมาธิด้วยและอย่างหนึ่งมันเป็นลิกสิทธ์นะลิกสิทธ์แล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันบอกกับทุกคนว่าป้าตั้งใจเรียนนะด้วยวยัยห้าสปีนะคะเรียนไปด้วยด้วยกับเด็กๆที่มีทั้งปริญญาโทรปริญญาตรีแล้วก็หลายๆอายุเลยมีทุกอ,อายุเลยนะคะ อายุมากที่สุดคือหกสิบเจ็ดปีในห้องนี้อายุน้อยที่สุดคือสิบสามปีนักเรียนเยอะมากนะคะก็มีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นเช่นมีเคล็ดลับอะไรก็เอามาบอกกันว่าวิธีจดจดอย่างนี้นะวิธีเขียนเขียนอย่างนี้นะทํายังไงให้จําได้ทําอย่างนี้นะเราก็จะได้ข้อคิดจากเด็กๆมาช่วยเรานะคะคือเอื้ออาทรกันมากเลยแต่ป้าไม่ค่อยไปยุ่งอะไรกับใครนะไม่ให้ใครเขารู้ก็คกูอ,อ่านอย่างเดียวอะ่ะอ่านไม่พิมพ์แม่อะไรทั้งสิ้น นะถึงพิมพ์ก็พิมพ์ไม่ทันพิมพ์ไม่ทันเด็กแต่ข้อดีของการที่เราเรียนออนไลน์ในต่างประเทศคือเราสามารถเรียนซ้ำๆซ้ๆๆๆกันได้นะฮะอ่ะอย่ามาเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะคะขอร้องขอร้องขอร้องนะคะโรงเรียนในไทยเนี่ยครูไทยออกมาพูดเองว่าครูไทยไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวนะคะใช้ก็ไปทําธุรการงานที่ไม่ ไม่ใช่หน้าที่ของครูงบประมาณไม่มีที่จะจ้างคนทำโน่นทำนี่โอ,อ้พอ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 พเลิกพูดพูดแล้วเดี๋ยวของขึ้นเครียดถ้าป้าเรียนหนังสือป้าจะอารมณ์ดีเพราะว่าช่วงไหนที่ป้านเหนื่อยนะป้าก็จะจิกหัวใช่ <laughs> เขะบอจิกหัวจิกเพื่อนเข้ามาคุยคุยเป็นเพื่อนหน่อยวันนี้ทั้งวันเลยนั่งอยู่หนังตัวหนังสือนะเพื่อนก็จะมาคุยเป็นเพื่อนแป๊บหนึ่งอะพอละ ไปอ่านหนังสือต่อก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ๊ายบายนะทุกคนนะคะสามสิบลิิดฟ้าเจ็ดสิบเนี่ยฝ่าฟันกันนะคะบางคนคราพูดว่าไงสู้ให้สุดไปสะดุดที่คุกทำไมไม่พูดเรื่องไอ้ผลมั้งกับการที่เขาสู้เพื่อประชาธิปไตยให้พวกมึงด้วยเนี่ยแล้วบางคนนะั่นหน้าใต้มาเชนะ กูถามเงินยางมึงได้หรือยางตามสัญญานะเขาหลอกพวกมึงเนะี่ยบอกว่าจะให้ยางร้อยยี่สิบาทวันนี้พวกมึงได้กันหรือยางยางร้อยยี่สิบบาทหรือบอกว่าไม่เป็นไรกูยอมโง่เป็นงัวเ,เป็นควายถ้าประชาธิปัตย์จะให้กูทําอะไรอ่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วค่ะแปลงร่างนะคะประชาธิปัตย์เน่าแล้วค่ะก็เป็นพลังประชารัฐนะคะแล้วไอ้คะแนนน่ะมันไม่ได้ชนะหรอกแต่มันชนะจากสวจังไรเนี่ยนะสวทวงความเจริญของประเทศไทยเนี่ย ทั้ง250คนพวกมึงคือสารตั้งต้นของการถ่วงความเจริญชื่อของพวกมึงทุกตัวนะจะถูกจารึกไว้ตามถนนหนทางเอาไว้เหยียบเล่นเอาไว้เยี่ยวใสมึงคอยดูมึงคอยดูเด็กรุ่นใหม่จะมีคนในครอบครัวมึงไม่อยากใช้นามสกุลเดียวกับมึงทั้งสะตุลาการสารรักสางผีดิบนี่ก็เหมือนกัน เหมือนกันพวกมึงก็เหมือนกันเตรียมตัวนะแล้วมึงอเวลาตายเนี่ยแบกหน้านะไปพบวิญญาณของบรรทบุรุษมึงว่าข้าพระเจ้าที่เกิดมาพ่อแม่ให้เกิดมาส่งเสียขายนาขายไร่ส่งมาเสร็จแล้วข้าพระเจ้าก็กลายมาเป็นทาสของราชวงศ์จกกีเขาให้ข้าพระเจ้าทําอะไรก็ทํามึงก็เชิดหน้าไปพูดอย่างนั้นก็แล้วกันมึงไม่ใช่คนปกติมึงคือทาสคนปกติเนี่ย จะต้องอยากพูดก็พูดถ้ากูเป็นสารนะอันนี้มันไม่ถูกต้องนะไปจับเด็กกูมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่พวกมึงกล้าไหมมึงไม่กล้าเพราะมึงกลัวมึงกลัวครอบครัวนี้เห็นไหมล่ะกูถึงบอกว่าทาตไงมันย่อมกลัวหัวหน้าทาตเข้าใจปะบา,บายๆนะไปกันจริงๆละไปเรียนตั้งตือต่อนะคะเดี๋ยววันนี้จะจดออซื้อกับข้าวก่อนเพราะว่าถ้าไม่ไปซื้อกับข้าวนะ มันก็จะต้องกังวลว่าเมื่อไหร่กูจะเขียนเสร็จสักทีเขาเรียกว่าอะไรระหว่างเขียนเนี่ยสมองมันเด็กอ้ยอ้นนั้นก็ขาดอันนี้ก็ไม่มีนมก็หมดอ๊ะไข่อาหารโปรดของเราก็หมดอ๊ะขนมปังก็ไม่เหลืออ๋ไอ้นนไอ้นี่อ๋ยชีสของสามีอ๋เนื้อก็เหลือไม่เยอะอนะอะไรเงี้ยมันมันมาลุมที่สมองเพราะฉะนั้นทําอะไรให้โล่งก่อนนะทําทุกสิ่งทุกอย่างโล่งปุ๊บนะ <chew> กระรงแล้วก็ไปจัดการ normalized. เรียนตั้งใจเรียนป้าเรียนถ้านั่งนั่งจริงๆอย่าง ank, จังชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยรู้เรื่องถ้าสมองไม่วุ่นวายกับเรื่องอื่นนะป้าถึงบอกกับพวกทุกคนนะว่าปล่อยให้ป้าอ,อยู่ของป้าช่วงที่หนึ่งเดือนไม่เจอกันเนี่ยก็ไม่ว่ากันถ้าใครอยากจะตามป้าไปอยู่ที่ t ิ k t o อกนะคะเดี๋ยวป้าจะวาง QR Code ไว้ให้นะคะเพราะตอนนี้มีคนอา่าเขาเรียกว่าอะไรทำชื่อซ้ำป้าเนี่ย นะคะใช้ซื่อเราเลยอ่ะโอ้โหเป็นสิบไอนะคะเป็นสิบบัญชีค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมาเอาที่ป้านะคะป้าจะวางไว้ที่สตอรี่นะคะหรือว่าโพสของทางเนี้ยทาง t i k ต o k เนี่ยนะคะป้าจะให้ไอดีคุณถ่ายลงไปเนี้ยปุ๊บมาเลยมาเลยนะคะก็เซฟลงเครื่องไว้เพราะว่าอ่า QR Code เนี่จะไม่พลาดนะคะถ้าเซิร์ชหาชื่อเนี่ยอาจจะไปเจอแบบ มันมีปอมแต่ก็ไม่ว่ามันหลอกเพราะว่าเราคนดังอัเนาะใครจะโหนบ้างก็ช่างแม่งเหอะดีซะอีกสี่มีใครแบบมาสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะคนรู้จักชื่อเราจะนอยชื่อไปตั้งเราไม่ว่านะเราไม่ว่าเขาแต่ถ้าใครจะมาหาป้าจริงๆก็จะต้องมีคลิปของป้านะคะแล้วก็ป้าจะให้ q r code ไว้นะคะแปะไว้อาจจะอาจจะแปะไว้ข้างล่างแต่มันไปอยู่ใน เฟซบุ๊กคุณก็เอาไปส่องนะไปส่องเสร็จปุ๊บคุณก็เข้ามาเลยปื๊ดติ๊กตอกนะติ๊กตอกคนเล่นเยอะมากคุณวันที่ป้าไลฟ์สดมีอยู่วันหนึ่งคนดูในห้องนะเอาเกือบเจ็ดพันเอากลมๆไม่เจ็ดพันแต่นอกห้องนะกูว่ากลมทหารทั้งกลมกรมม,ามานอดูเนี่ยโอ้โหไลฟ์สดเสร็จรู้ไหมคะเท่าไหร่หกหมื่นเจ็ด ถ้าอีกสามร้อยคือหกสิบเจ็ดจุสามเคคือหกหมื่นกว่าคนดูถึงบอกว่าเหมือนเราอเวลาเฮ้ยมันทั่นลงจริงนะมันเวอร์ไวแล้วถ้าเกิดว่าเฟซไหนคนเข้าไปเยอะๆมันยิ่งแบบมันยิ่งกระจายกระจายตัวเฮ้ยระบบของ t ิ k ต o k เนี่มันดีนะแต่เสียอย่างเดียวแม่งเซนซิทีฟนะเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาแล้วพูดจาหย,ยาบคายไม่มีเหตุผลนะ กูถีบแม่งลงกลางอากาศเลยตอนนี้กูถีบไปแล้วตัดการเชื่อมต่อเป็นแล้วไม่ไม่ให้ลงเองละห้ามพนะูดคำหยาบนะหาคําปฏิจคามาจากจะดาก,กูอะจะพูดว่าใหญ่ก,กูดากูอีดอกทองี้มันก็ต้องนะเนี่ยถ้ามึงจะดากูอีกลีมึงต้องอ่ามึงก็ต้องอย่างนี้กูถึงจะไม่ถีบมึงลงเข้าใจว่ามึงต้องเซ็นเซอร์เสียงมึงเองเพราะว่า AI มันฟังอยู่ ไม่ใช่กูฟังกูไม่สนใจอยู่แล้วกูกูไม่แคร์หรอกที่มึงด่ากูอะถ้ามึงอยากยิ้มมึงบูรี่กูนะระบบมันบอกเลยนะอย่างเช่นมึงเรียกกูอีปักเบี้ยวเนี่ยมึงต้องปัดใหมมึงต้องเรียกอ่าอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดมึงพูดออกมาเสียงเนี่ยกูจะกดมึงลงแล้วกูก็จะลบคลิปอ่าเพราะว่าไงเดี๋ยวเอไอมันบล็อกเที่ยวก่อนโดนบล็อกไปตั้งสิเป็นอาทิตย์นะบางคนก็บอกป้าเงียบไปเลยอ๋อโดนบล็อกขลุกเอ้ย นะมีมีงี้ด้วยหาว่าเราบูลลี่เยไอของติ๊กตอกนั่นแม่งฉลาดชิบหายเลยนั่นจีนนะหาว่าเราบูลลี่แขกรับเชิญปัดอุโดนคดีหนักเลยนะใชป้าโอเคนะโอเคนะคะ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 แหมรักผมตัวเองชิบหายเลย เออเดี๋ยวพูดหน่อยเป็นกําลังใจให้หมอของขวัญน,นะนะเพราะว่าสู้เรื่องวัคซีนนี่มานานมากเลยป้าบอกนะคะว่าป้าให้กําลังใจคนทุกคนที่ทำดีเป็นเรื่องๆตอนนี้อาแปะอัจฉริยะกับหมอของขวัญมีมีเรื่องกันเราไม่เกี่ยวนะไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำไปไม่ได้นั่นแต่อาแปะอัจฉริยะเขาก็มีดีเป็นบางเรื่องๆทำดีกับคดีต่างๆช่วยคน,นหมอของขวัญก็ทำดี เป็นหลายใช้คําว่าช่วงนี้ก็หลายเรื่องนะคะหลายเรื่องเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนนะสำหรับป้าเนี่ยป้ายกย่องสลิมที่ตาสว่างแล้วออกมาขอโทษสังคมนะคะเพราะว่าการออกมาของจิตนกหวีดเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นแห่งความไม่ยุติธรรมความชิบหายหลายๆอย่างในประเทศไทยเนี่ยถึงบอกว่าคนคุณทุกคนนะที่รู้สึกว่าตัวเองทําผิดพลาดกับประชาชนเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่า การเมืองเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนพวกเจ้าเขาไม่มาสนใจหรอกนะวันนี้เห็นชัดกันหรือยังคุณทำบาปทำกรรมกับประชาชนที่ไม่รู้อีหน่อยอเนี่ยเพราะคุณไล่นายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเรียกลูกน้องเจ้าเข้ามาพวกคุณรู้อยู่แล้วว่ากปรปปสเนี่ยเป็นของพระเทพรัตนราชสุดาแต่พระเทพเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะได้ขึ้นเป็นของราชเพราะว่า ตัวพี่ชายไม่เคยอยู่ในไอ้กูทำาไรกูไม่จบตักีวะไม่อยู่ในประเทศไทยคิดว่าตัวเองจะได้ของราชกลายเป็นว่าเตะหมูเข้าปากหมานะแล้วไอ้ไอประยุทธ์เนี่ยจากที่มันเคยจงรักภักดีกับประเทศมันก็หันไปจงรักภักดีกับกับอ่ะคนที่มีอํานาจเมื่อก่อนใครๆก็เกลียดเสียโอแต่ตอนนี้เสียโอเป็นใหญ่กูก็ต้องเอาใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คา้าค้ ทุกคนรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้คนในกปปสนี่รู้ทั้งนั้นว่าม็อบกอบปปสเนี่ยมีเจ้าของใครเป็นคนที่ได้นกหวีดทองคําแขวนเลยค่ะพระเทพป้าพูดเลยพระเทพนะเพราะว่ามันมีการบิจฉาลิษยาเรื่องนารีขีมาข้าขาวโน่นนี่นั่น,นเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยฝันมาก่อนว่าเราจะมีนายกหญิงคนแรกคนแรกของประเทศไทย นะแล้วก็ถูกขับไล่ด้วยระบอบศักดินาบางคนบอกโอ้ยเนี่ยเพจจริงผิดจริงผิดจริงถึงติดคุกและอีกฝั่งหนึ่งทําไมไม่เคยติดคุกไม่เคยมีคดีเลยสังเกตไหมพักของการเมืองที่มาจากประชาชนมาจากคนธรรมดาโดนคดีต่างๆดูธนาธรทําอะไรผิดนะธนาธรทำอะไรผิด,นะผดคุณชอบทําอะไรผิดอาจารย์ปีญบุตรทําอะไรผิด ทำไมโดนวินิจฉัยว่าผิดหมดที่มึงบอกว่าที่สลิมมันชอบเถียงว่าเอ้ยประเทศนี้นะมึงนึกฟังสาสารบอกว่าผิดก็ผิดอ่ะแล้วมึงดูใิทาไมไอ้เหี้ยประยุทธ์ไม่เคยผิดเหี้ยอะไรเลยไม่ให้ตรวจสอบบัญชีก็ไม่ผิดมึงคิดเองถ้ามึงอยากจะโง่มึงเอาความโง่นี่น่ะฝังไว้ในสมองเป็นชิปอยู่แกนสมองของมึงน่ะจนวันที่มึงตายไปนั่นแหละแล้ววันวันที่บรรทบุรุษมึงเนี่ยเขาถามมึงในนรกมึงก็ตอบเขาให้ได้ก็แล้วกันแค่นี้ ไปบ่ายนะเดี๋ยวยาวชอบชอบไฟนี่มาสวยมาสวยมาซื้อใหม่ให้ดูป่ะเดี๋ยวแป๊บนึินนี่ค่ะไฟพอกดมาปุ๊บมันก็สว่างปิ๊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 ง,ง,งนะคะตอนแรกจะซื้อกลมๆเหมือนเพื่อนเพืนเขามันมันใหญ่มันใหญ่ ติดที่มันใหญ่ใหญ่มากค่ะเอาเล็กๆเนี้ยใส่เป๋าได้นะคะ